นักข่าวก็ถามต่อถึงว่าถ้ารัฐมนตรีกรลาโหมนะครับจะเป็นคนในคนนอกเนี่ยจะมีผลต่อการปฏิรูปกองทัพหรือไม่นายกเศรษฐาก็บอกว่าตนไม่ชอบคำว่าปฏิรูปเราพัฒนาร่วมกันไปมากกว่าซึ่งมีการพูดกันไปแล้วในช่วงหาเสียงแต่ก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมโดยต้องมานั่งคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งก็อยู่ในแผนการเจรจา ถามว่าจะนำรายชื่อขึ้นทุนเกล้าได้วันนี้เลยหรือไม่นะครับนายกเศรษฐาก็บอกยังครับต้องใช้เวลาตรวจสอบซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ไม่ทราบขั้นตอนจริงๆแต่เข้าใจว่า2-3วันในแง่ของการตรวจสอบนักข่าวก็ถามต่อว่าคาดว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เลยหรือไม่ คุณเศรษฐาก็บอกว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยมีการถวายสัตว์แล้วก็หวังว่าจะเร็วกว่านั้นก็พยายามให้เต็มที่เพราะพักเพื่อไทยเราก็เตรียมการมาเรียบร้อยแล้วนะักข่าวถามต่อว่าจะเร่งให้ทันภารกิจแรกที่จะมีการไปประชุมสภาะชา,ชาติในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้หรือไม่นะครับก็บอกว่าต้องขอดูขั้นตอนก่อนด้วยเพราะตามมารยาทแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปเยือนประเทศอาเซียนก่อนด้วยหรือไม่ ตนเป็นมือใหม่ขอศึกษาก่อนเพราะไม่อยากให้กระทบด้านความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามนะครับการประชุมศาประชาชาติเป็นเวทีใหญ่ที่เราจะได้ไปพบกับผู้นำทั่วโลกและอาจจะถือโอกาสเจรจาธุรกิจการค้ากันไปด้วยส่วนจะสามารถประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ได้เลยหรือไม่นั้นเนี่ยก็บอกว่าคงไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับถามต่อว่าการจัดโผคณะรัฐมนตรีทุกฝ่ายมีความสุขใช่หรือไม่ นะครับคุณเศรษฐาก็บอกว่าเท่าที่สามารถเป็นไปได้นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีคนทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นธรรมดาแต่ก็พยายามเต็มที่เพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขอีกทั้งยังมีตำแหน่งที่ปรึกษาเลขาอีกหลายตำแหน่งซึ่งเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนหากมีคนทำงานเยอะขึ้นก็จะทำงานได้ดีขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับตำแหน่งเมื่อพัก ใดพักหนึ่งมาเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยก็นอกจากจะมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยก็จะมีตำแหน่งที่ปรึกษานะครับแล้วก็เลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีโคศกรองโคศกด้วยนะครับนี่คือตำแหน่งที่ที่จะได้นะครับซึ่งก็เพิ่มคนเข้ามาอีกเยอะในขณะเดียวกันทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็ยังมีตำแหน่งกรรมธิการ โดยเฉพาะประธานกับรองประธานกรรม,มธิการก็ถือว่าเป็นโควตาที่คนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็หวังที่จะได้ตำแหน่งประธานกรรม,มธิการเช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่ามีบทบาทในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ